สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไม่หมดหนี้นักร้องนำโชคไม่หมดหนี้นักร้องนำโชควันนี้มาตามลุ้นแชมป์9สมัยจากจังหวัดชลบุรีอย่างตะกันต่อซึ่งตอนนี้เดินทางมามากกว่าครึ่งฝันของการชำระหนี้สินให้กับครอบครัวเขาสามารถสะสมเงินรางวัลไปได้แล้วถึง 246,630 บาทวันนี้เขาจะใช้เสียงร้องรักษาแชมป์ได้หรือไม่ก็ยังบ่ลืมก็ยังคือพ่อคือเก่ากับมีแน่ลังเถื่อแอบเหงาแต่ก็พออยู่ไว้คล้ายๆกับจะตรงกันเนาะว่ามันเหมือนกับน้องก็จะมีปัญหาในเรื่องของต่ำเพราะเพลงนี้มันต่ำเยอะอยู่เหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวว่ากันโชคดีครับวันนี้จะต้องเอาชนะคนมีฝันคนใหม่ชายหนุ่มที่มาต่อสู้เพื่อครอบครัวเช่นกันเห็นเขาพูดบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ผมอะจะต้องดูแลท่านบ้างความรู้สึกนี้มันเริ่มเกิดตอนไหนเอ็มช่วงที่ผมเรียนอยู่ครับก็เห็นพ่อป่วยแกบ่นตลอดเลยว่าพ่อจะไม่ไหวแล้วนะผมก็เลยคิดว่าถ้าเรียนต่อถ้าพ่อไม่ไหวครอบครัวเราไม่มีความสุขก็ไม่มีความหมายครับก็เลยตัดสินใจออกมาทำงานดีกว่าครับกับบทเพลงที่ทำให้กรรมการถึงขั้นเสียน้ำตารู้เลยว่าเรารักพ่อรักตารักยายคนที่เขาดูแลชีวิตเราคือทอดเถื่อนสารผ่านนี้เป็นจังใดน้อขอเพิ่นไว้ก่อนเด้อพ่อนี่ทบอสกองทุนหมู่บ้านเอ็มรออีกเพียงคะแนนเดียวเขาจะเป็นแชมป์คนใหม่ในไม่หมดหนี้นักร้องนำโชคครับแชมป์จะเปลี่ยนคนหรือไม่หนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้รับเงินทุนเพื่อสู้ชีวิตเพื่อเติมแรงใจสานความฝันให้เป็นจริงจาก M150 และช่วงหน้าเรามามุ่นกับราชินีรถแห่ใบป่อรัตติยาประสาหูใส